ว่าที่คุณแม่ป้ายแดงธัญญาอาัสยามโชว์ท้องอ่อนๆสามเดือนสวยสดใสามากธัญญาอาัสยามหลังวิวากับอาโลนักธุรกิจชาวลาวพร้อมประกาศข่าวดีกำลังตั้งคันล่าสุดอดพุงน้อยๆเริ่มเห็นชัดแล้ว หลังจากที่นักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มอาโลนักธุรกิจชาวลาวไปเมื่อวันที่22กลกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมกับประกาศข่าวดีว่ากำลังจะมีเบบีเป็นว่าที่คุณแม่ป้ายแดง่าำกลางครอบครัวและแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม ล่าสุดธัญญาอาสยามได้พาลูกน้อยในท้องเดินทางเช็คอินพักผ่อนริมทะเลสุดชิลโดยว่าที่คุณแม่ได้ลงภาพกำลังเล่นน้ำอยู่ริมสายามเพล่เพลินซึ่งเธอได้โชว์พุงน้อยๆอ,อายุคันสามเดือนที่เริ่มเห็นชัดแล้วให้แฟนคลับได้ร่วมนับเวลาถอยหลังรอพบกับเบบีสมาชิกใหม่ของครอบครัวไปพร้อมๆกันจากภาพต้องบอกว่าธัญญาอาสยามเป็นว่าที่คุณแม่ที่สดใสมากๆหลายคนแห่ทายกันว่าหรือจะได้อุ้มลูกสาวพร้อมกับแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่ป้ายแดงคนสวย